มีแคมเปญหนึ่งที่บนโลกออนไลน์เขามีการรณรงค์กันเขาจะมีคุณหมอยืนถือกระดาษแบบนี้แต่นี่กระดาษเปล่านะฮะยังไม่เขียนเขียนไม่ทันจะมีข้อความจะมีข้อความบอกว่าหมออยู่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมโดยสรุปนะใช่บอกว่าคุณหมอตอนนี้เรากำลังทำงานเพื่อคุณเราอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อคุณเนี่ยขอแค่คุณเนี่ยอยู่ที่บ้านเพื่อเราได้ไหมโอ้โหเราอยู่บ้านเนี่ยเราสบายกว่าหมอเยอะเลยใช่ค่ะเพราะวันๆนึงเนี่ยคุณหมอต้องเจอสารพัดรูปแบบนะคะความเครียดการที่อยากจะรักษาผู้ป่วยพอมีแคมเปญนี้ออกมามีการแชร์ข้อความนะคะแล้วเราเนี่ยก็ไปเจอมาจากหลายๆที่วันนี้เอามาให้คุณผู้ชมเห็นจาก Facebook 2เพจด้วยกันนะคะใช่ขออนุญาตเริ่มต้นจาก Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชัยซีโฮนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะฮะลงข้อความพร้อมกับภาพเขาบอกอย่างนี้ครับแคปชั่นเขียนว่าก่อนจะนอนเนี่ยอยากให้คิดตอนนี้กระแสที่หมอกำลังทำก็คืออยากให้ทุกคนอยู่บ้านในกรณีที่ทำได้หมายถึงคนที่ไม่มีภารกิจจำเป็นจริงๆที่ต้องออกไปทำงานเนี่ยอยากให้คิดนะฮะเดี๋ยวค่อยๆ อ่านช้าๆนะว่าแท้จริงแล้วการอยู่บ้านคือการทำเพื่อตัวคุณเองคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะออกไปเจอคนที่มีเชื้อไหมหรือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคุณก็จะได้ไม่ไปแพร่เชื้อตัวนี้ต่อถือว่าวินวินเกมทุกคนได้หมอเองก็จะทำงานง่ายขึ้นคุณก็เลี่ยงการติดเชื้อได้เชื่อเหอะหากทุกคนทำในสิ่งที่ควรทำการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ก็จะไม่มากขึ้นจนน่าวิตกนะครับมีบอกว่าถ้าทำได้ช่วยทำถ้าทำไม่ได้ช่วยคิดถ้าคิดไม่ได้ช่วยร่วมมือถ้าร่วมมือไม่ได้ก็อย่ามาวิจารณ์อันนี้เราทำให้ซอฟลงอันนี้ซอฟลงนะครับเพื่อที่จะก็คือว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขากำลังเหนื่อยคนที่เขากำลังทำงานทุกคนเหนื่อยกับเรื่องนี้ทุกคนเดินหน้าทำงานเต็มที่เพื่อให้เจ้าโควิดในทีเนี่ยหายไปจากประเทศไทยของเรานะครับเขาบอกว่าขอบคุณภาพหมอเมืองไทยและมาเลเซียนี่เป็นภาพที่เรานำมาประกอบด้วยนะครับอีกเฟซบุ๊กหนึ่งครับชื่อว่า Facebook Infectious นะครับง่ายนิดเดียวเขาบอกว่าโพสต์ข้อความคล้ายๆกันแต่มีเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าความขอร้องของเหล่าคุณหมอก็มีประชาชนส่งสารถึงเหล่าคุณหมอพร้อมปฏิบัติตามนะครับส่วนข้อความที่เขียนไว้น่าสนใจก็คือว่าผู้ที่ไม่เคยบ่นผู้ที่อยู่เบื้องหลังมดงานที่เป็นนักรบเสื้อกาวต้องต่อสู้กับเชื้อโรคเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลหมอพยาบาลเภสัชแบ็คออฟฟิศผู้เสียสละอย่างแท้จริงเขาไม่เคยเรียกร้องอะไรครั้งนี้แพทย์ต่างประเทศและในไทยได้ออกมาขอร้องให้ประชาชนถ้าไม่จำเป็นขอร้องให้อยู่ในบ้านอย่าออกไปในแหล่งคนหมู่มากอย่างเช่นที่ไหนบ้างสนามมวยผับบาร์นี่เป็นตัวอย่างสถานที่ที่เห็นชัดเจนว่ามีการแพร่กระจายของไวรัสนะฮะถ้ามีความจำเป็นต้องออกจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีจิตสาธารณะด้วยต้องมี social distancing ระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตรพยายามอย่าเอาตัวเองไปเบียดเสียดนะฮะถ้าเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นในรถไฟฟ้ารถสาธารณะต้องสวมหน้ากากจะผ้าก็ได้ถ้าจะผ้าก็ดีเลยแหละฮะนะฮะแล้วก็งดจับสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆไอจามแบบถูกวิธีที่สำคัญล้างมือบ่อยๆฮะไม่ว่าจะเป็นล้างมือด้วยสบู่ก็ดีแอลกอฮอล์เจลก็ดีและที่สำคัญคือว่ามือเนี่ยเวลาไปจับนู่นจับนี่จับนั่นแล้วเลี่ยงในการเอามาแค่แกะเกาบริเวณปากบริเวณจมูกจะช่วยให้ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19ได้เยอะมากๆเนี่ยนะฮะนี่นะคะพอมีแคมเปญของคุณหมอออกมาว่าเราไปอยู่โรงพยาบาลเพื่อจะช่วยคุณแล้วก็อยากให้คุณอยู่บ้านเนี่ยก็จะมีกระแสส่งไปให้กำลังใจคุณหมอนะคะว่าตอนนี้เราก็อยู่บ้านแล้วนะคะให้ดูภาพก่อนนิดนึงว่าเด็กๆก็ถือป้ายเลยว่าเราตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วส่งกำลังใจให้คุณหมอคุณหมอจะได้มีแรงกายแรงใจทำงานคือแคมเปญนี้เราอยากเอามารณรงค์ให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ได้เห็นการทำงานเพราะว่าคุณหมอเหนื่อยจริงๆเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แค่หมอนะเมื่อสักครู่ที่คุณสุพนันท์บอกไปแบ็คออฟฟิศทุกคนเนี่ยทำงานหนักมากเพราะว่าวันนึงอ่ะบางคนไม่ได้มีอาการป่วยนะคะมีในคอมเมนต์ของ Facebook แรกของคุณชัยเนี่ยก็มีเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่โรงพยาบาลน่าจะเป็นที่โรงพยาบาลของเขาก็มีการเปิดคลินิกออกมาแล้วสำหรับที่จะตรวจคนไข้ที่มีอาการทางเดินหายใจโดยเฉพาะแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอเจอตอนนี้เนี่ยก็คือบางคนไม่ได้มีอาการอะไรเลยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีอาการก็ไปตรวจอาจจะไม่เจอเหมือนที่ท่านคุณหมอที่แถลงเมื่อสักครู่ที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจริงๆถ้าเกิดเราต่อให้เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ถ้าไปตรวจนะวันนี้ถ้าเรายังไม่มีไข้เรายังไม่มีอาการไปตรวจก็ไม่เจอเจ็บเปล่าๆเสียค่าใช้จ่ายเปล่าๆแล้วมากกว่าเสียค่าใช้จ่ายคือเสียบุคลากรทางการแพทย์เสียอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแทนที่เขาจะได้เก็บทรัพยากรเก็บเรี่ยวเก็บแรงไว้รักษาคน
ที่ป่วยคนที่มีความจําเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นตัวเราเองนี่แหละช่วยเซฟคุณหมอเซฟด็อกเตอร์ได้ดีที่สุดในยามนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่ได้จําเป็นจริงๆก็อย่าไปไหนนะคะคนกรุงเทพบางทีตอนนี้เขาบอกว่าทํางานอยู่ที่บ้านได้แล้วก็ไม่ควรที่จะเดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดตอนนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยเป็นพาหะหรือเปล่าเรามีเชื้อหรือเปล่าคือบางคนเดินทางดีที่สุดนะคะหยุด14วันปิดสถานบันเทิงปิดสถานประกอบการเดินทางออกต่างจังหวัดปุ๊บเอาจริงๆจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากให้มีการปิดประเทศปิดจังหวัดนู่นนี่นั่นเอาจริงๆยาแรงขนาดนั้นเนี่ยมันจะไม่จําเป็นเลยถ้าเราเนี่ยมีวินัยเราสามารถที่จะช่วยได้อย่างน้อยๆก็ยังคงเหลือพื้นที่ให้คนเนี่ยได้ไปประกอบธุรกิจกิจธุระอะไรบางอย่างบ้างถ้าเกิดเราไม่รักษาวินัยตัวเองจนการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยมันแรงมากขึ้นไม่แน่อาจจะไปถึงขนาดแต่ที่ต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่มันสุดโต่งเกินไปพยายามที่จะอยู่ในกรอบที่อยากให้คนเนี่ยทุกคนร่วมมือกันถ้าเราร่วมมือกันได้เจ้าเชื้อไวรัสไม่ได้น่ากลัวเลยใช่นะคะร่วมมือกันนะคะต้องขอความร่วมมือทุกคนด้วยนะคะ